สืบสวนความจริงได้รับการร้องเรียนว่าการก่อสร้างภายในประปาของจังหวัดขอนแก่นนั้นมีพิรุธครับการก่อสร้างที่ใช้เงินประมาณ100ล้านบาทแต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้จริงเริ่มจากนี้นะครับหอถังสูงชื่อหอถังสูงจริงๆนะครับแต่ว่าแบบที่มีการก่อสร้างมีการแก้ไขแบบขนาดของหอถังจึงมีความสูงเพียงแค่15เมตรหรือว่าครึ่งหนึ่งของหอถังสูงที่เป็นรูปแบบปกติมูลค่าที่มีการก่อสร้างเฉพาะหอถังนี้10ล้านบาทครับและในโครงการเดียวกันก็คือท่อ HDPE ขนาด80เซนติเมตรความกว้างนะครับมีการฝังในระยะทาง 4,170 เมตรถ้าดูมูลค่าของโครงการ49ล้านบาทท่อขนาด1เมตรมีราคา 12,000 บาทรวมถึงโครงการนี้ครับโรงสูบน้ำพลังงานน้ำและมีเครื่องจักรอยู่3ตัวตั้งแต่ก่อสร้างมาไม่เคยใช้งานได้มูลค่า35ล้านบาทจ่ายค่าซ่อมอีก2ล้านบาทจนถึงขณะนี้ทั้งหมดนี้นะครับทั้งหอทั้งท่อและโรงสูบน้ำไม่มีการใช้งานได้จริงมีการเรียกร้องให้ปปช.ตรวจสอบครับที่สถานีจ่ายน้ำรัตนาภาการประปาส่วนภูมิภาคเขต6จะทำโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาขนาด500ลูกบาศก์เมตรและวางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนติเมตรความยาวประมาณ 4,170 เมตรหอถังน้ำประปาที่สถานีจ่ายน้ำรัตนาภาเมื่อสร้างเสร็จแล้วกลับมีภาพออกมาเป็นหอถังเตี้ยไม่ได้มาตรฐานเพราะมีความสูงเพียง15เมตรเท่านั้นขณะที่หอถังสูงนั้นต้องมีความสูง30เมตรขึ้นไปจากสภาพที่เราตรวจสอบตรงกับข้อมูลที่สืบสวนความจริงได้รับมาก็คือตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จและรับมอบงานยังไม่สามารถเปิดใช้งานหรือจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ชาวจังหวัดขอนแก่นกำลังเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถที่จะใช้น้ำประปาได้หรือว่าน้ำประปานั้นไม่เพียงพอสืบสวนความจริงลงพื้นที่ติดตามพิสูจน์ว่าปัญหาที่ชาวขอนแก่นเจอนั้นมาจากอะไรเราพบว่าที่นี่มีโครงการก่อสร้างหอถังสูงแต่เมื่อตรวจสอบมีการวัดความสูงของหอแล้วมีความสูงเพียงแค่15ถึง16เมตรเท่านั้นซึ่งผิดกับมาตรฐานของการประปานะครับจะต้องมีความสูงอย่างน้อย30ถึง35เมตรสำหรับการที่จะดึงน้ำขึ้นไปและมีแรงดันพอที่จะจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนการประปาของขอนแก่นได้มีการแก้ไขและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบครับว่าโครงการนี้ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี2557ไม่เคยเปิดใช้งานมาเลยตั้งแต่มีการก่อสร้างนั่นหมายความว่างบประมาณของโครงการนี้มีการสูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์หน่วยงานที่ต้องเข้ามาตรวจสอบหน่วยงานแรกก็คือสตง.และปปช.ว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่าหรือไม่หรือมีเจ้าหน้าที่รายใดที่อนุมัติโครงการนี้หรือตรวจสอบโครงการนี้โดยสุจริตหรือทุจริตหรือไม่เดิมทีเนี่ยเขาโครงการเขาออกแบบอะไรต่างๆเพื่อที่บริการประชาชนในส่วนนี้โซนนี้นะครับผมใช้งบประมาณทั้งสิ้นรวมแล้วประมาณ60ล้านบาทนะครับเมื่อปี57พอสร้างไปแล้วถังสูงตัวนี้ก็มาได้ใช้งานท่อที่วางเพื่อที่นำน้ำมาจากโคทามาส่งที่นี่ความยาว4กิโลเมตรนะครับตรงนี้ก็ประมาณ40กว่าล้านแล้วก็ไม่ได้ใช้งานน้ำที่มีอยู่ก็ไม่พอนะครับแต่ว่าประชากรเนี่ยมีส่วนเพิ่มขึ้นตอนนี้ผู้ใช้น้ำทั้งหมดประมาณ 15,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็เป็นหอพักเป็นอพาร์ตเมนต์ไม่ใช่เป็นชุมชนแบบอยู่อาศัยนะมันก็เลยต้องใช้น้ำมากนะครับแล้วก็มีการขยายเขตของตัวเมืองด้วยทำให้ความต้องการน้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่เรามีนะครับหอถังขนาด500ลูกบาศก์เมตรงบประมาณก่อสร้างราคา10ล้านบาทเป็นโครงการเดียวกันกับท่อส่งน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนติเมตรความยาวประมาณ 4,170 เมตรวงเงินค่าก่อสร้างวางท่อประมาณ49ล้านบาทหรือราคาท่อตกที่เมตรละ 12,000 บาทเมื่อมีการแก้ไขแบบด้วยตัดความสูง
ของหอถังสูงออกไปซึ่งผิดจากหอถังสูงปกติที่มีความสูงต้องไม่น้อยกว่า30เมตรทำให้ตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จจึงยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากพื้นที่จ่ายน้ำอยู่สูงกว่าหอถังสูงผมมาอยู่นี่ปี61มาก็ไม่ได้ใช้เลยก็ถามกลับไปว่าตั้งแต่สร้างมาได้ใช้ไหมเขาบอกว่ามันส่งน้ำไม่ได้เพราะพื้นที่ที่จะส่งไปมันสูงกว่าถังมองภาพรวมประปาภูมิภาคทั่วประเทศน่าจะใช่ครับอันเดียวไม่เคยมีครับไม่เคยมีเลยมีที่นี่ที่เดียวครับปกติเราสร้างหอทางสูงเนี่ยเพื่อจะให้น้ำเนี่ยมันส่งไปหาชาวบ้านได้เพราะฉะนั้นยิ่งสูงเนี่ยแรงดันมันยิ่งดีวันนี้เราสร้างสูงเนี่ยสมมติว่าอันเนี้ยนะผมเข้าใจว่าประมาณ 15-20 เมตรกับเราสร้าง30เมตรนี่ราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเราเท่าที่ผมถามมาเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะประมาณ10ล้านนะครับถามว่าวันนี้ถ้าสร้างเป็น30เมตรมันก็อีกไม่เกิน2ล้านแล้วมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็ถ้าเรายิ่งไปค้นหาว่าไอ้โครงการเนี้ยมันมีอะไรเกี่ยวเนื่องมีการวางท่อ800มิลท่อ PE ไปอีกประมาณ 4,000 กว่าเมตรอีก40ล้านเป็นอันว่าทั้งโครงการเนี่ยทั้งหอทั้งสูงบวกอีกไอ้ท่ออีก 4,000 กว่าเมตรนั่นไม่ได้ใช้เลยรวมเป็นเสร็จประมาณ50กว่าล้านท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง80ซมความยาวประมาณ 4,170 เมตรถูกค้นพบโดยบังเอิญและมีการนำกลับมาใช้ใหม่ได้นำท่อที่ไม่ได้ใช้งานมาน่าจะร่วมกับใกล้จะ10ปีแล้วครับตั้งแต่ก่อสร้างมาเนี่ยผมไปเห็นจริงๆแล้วผมไม่รู้เลยว่ามีท่อท่อผมแตกผมไปขุดซ่อมมันไปเจอผมก็เลยสอบถามว่าท่อตรงนี้คือท่ออะไรก็เลยได้รู้ว่าเป็นท่อขนาด800มมความยาว4กิโลเมตรที่วางมาตั้งแต่ปี57ไม่ได้ใช้งานผมก็ให้ลูกน้องวิศวกรทีมงานผมเนี่ยกับผมเองซึ่งเป็นวิศวกรอยู่แล้วก็คำนวณร่วมกันว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเชื่อมประสานท่อเส้นนี้น้ำมันจะมาเท่าไหร่เราคำนวณแล้วก็น้ำมา 1,300-1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงซึ่งปัจจุบันก่อนที่จะคิดทำตรงนี้น้ำผมมาได้แค่850-900นะครับลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงมันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าชาวบ้านตรงนี้ต้องการที่อย่างน้อย 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงช่วงพีคหน่อยก็เป็น 1,500 ส่วนที่นี่คือโรงสูบน้ำดิบบ้านโกธาการประปาส่วนภูมิภาคเขต6ออกแบบก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบ3เครื่องสูบและท่อทางดูดพวกเงิน35ล้านบาทเศษและมอบให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่นรับไปดูแลแต่หลังจากหมดระยะเวลาค้ำประกันสัญญาไม่ถึงเดือนก็เกิดการชำรุดเสียหายการประปาส่วนภูมิภาคต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเป็นเงินอีก2ล้านบาทซึ่งปัจจุบันทราบข่าวว่ามีการซ่อมแซมแล้วเสร็จแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ทำให้การประปาเสียหายเป็นเงินรวม37ล้านบาทปัจจุบันโรงสูบน้ำดิบบ้านโกธาและระบบเครื่องสูบน้ำและท่อสูบน้ำดิบยังไม่สามารถใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยเลยครับว่าวันนี้เนี่ยการประปาเนี่ยถึงกับต้องกู้เงินมาจ่ายเงินเดือนนะครับผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าถ้าขืนบริหารงานกันแบบนี้มันอีกสักปีสองปีอาจจะต้องฟื้นฟูกิจการแข่งกับการบินไทยแล้วเนี่ยคือโครงการเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีคนที่ไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะปปช.และสตง.ต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับสตง.ไปหาคนรับผิดชอบทางละเมิดปปช.ไปหาคนรับผิดทางอาญานะครับปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้หรอกครับมันเคยตัวแล้วมันก็เห็นนะครับหอถังสูงแบบนี้นะครับมันธรรมดาเนี่ยมันไม่มีมันเป็นหอถังสูงซึ่งไม่น่าจะคิดทำได้เลยนะครับวันนี้ผู้ออกแบบก็ดีหัวหน้าของผู้ออกแบบก็ดีต้องรับผิดชอบเต็มที่นะครับแล้วก็มันจะต้องสอบสวนผู้รับผิดชอบทั้งหมดโดยเฉพาะผู้อำนวยการเขตตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็มึงก็เห็นชัดเจนแล้วนี่ครับว่ามันมีการสร้างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วมันยังปล่อยทิ้งไว้ก็เอามันไปด้วยเลยเอาไปให้หมดอ่ะก็ยินดีครับเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรผลประโยชน์อะไรเราต้องการดูแลประชาชนอยู่แล้วถ้ามันทําไปแล้วดูแลไม่ได้มันก็เสียงบประมาณเฉยๆครับมันเป็นสมบัติของแผ่นดินแล้วกันทุกเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นภาษีของประชาชน
ที่เก็บมาแล้วมาก่อสร้างแบบนี้ก่อสร้างแล้วไม่ได้ใช้งานก็ต้องมีคนรับผิดชอบสำหรับผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาขนาด500ลูกบาศก์เมตรและวางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง80ซมความยาวประมาณ 4,170 เมตรและโรงสูบน้ำดิบบ้านโกธาอดีตเป็นผู้อำนวยการกองแผนวิชาการแต่ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของการประปาส่วนภูมิภาค